ฝรั่งชาวสวิตเจอสิ่งที่ดีกว่าในกรุงเทพฯประเทศไทยทั้งๆที่ประเทศเขาเองก็สวยมากๆสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกในทุกๆด้านมักจะถูกจัดอันดับที่สูงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพบริการสาธารณะและธรรมชาติที่น่าทึ่งแล้วทําไมผู้คนที่มาจากประเทศที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้พวกเขามาตื่นเต้นอะไรกับประเทศไทยอย่างนั้นเหรอวันนี้เรามีความคิดเห็นที่พูดถึงประเทศไทยในมุมมองของแอคเคาท์ชาวสวิตเซอร์แลนด์มาเล่าให้ฟังครับ ้ดยความเห็นจากคุณมาโกเลวีก็บอกถึงการมาประเทศไทยของเขาว่าสิ่งที่ดีกว่าเมื่อเรามาถึงไทยคือมีทะเลชายหาดที่สวยงามและก็ส่วนใหญ่จะเป็นด้านตรงกันข้ามกับประเทศของเราอย่างชัดเจนสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีทะเลนะค่าของชีพก็สูงมากทุกอย่างจะแพงไปหมดไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็จะรู้สึกว่าสวิตเซอร์แลนด์แพงแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมเจอและนับว่าเป็นข้อดีที่ผมเจอในไทยเลยคือความมีราคาถูก ในประเทศของเราไม่สามารถออกไปทานข้าวนอกบ้านทุกวันได้เพราะว่ามันเป็นของที่มีราคาแพงและค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทําทานเองคือถ้าคุณไม่ได้มีเงินเหลือเฟือจริงๆคุณแทบจะไม่สามารถออกไปทานข้าวนอกบ้านทุกวันที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เลยความแตกต่างที่น่าทึ่งคือพอมาที่ประเทศไทยผม,ผมพบว่าผู้คนในกรุงเทพพวกเขาสามารถออกมาทานข้าวนอกบ้านได้ทุกวัน และน่าทึ่งไปกว่านั้นคือคนไทยบอกกับผมว่าพวกเขาสามารถทําสิ่งนี้ได้เป็นปกติในชีวิตประจําวันและดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสาวมันมากๆแต่สําหรับเราการไปทานข้าวนอกบ้านมันนับว่าเป็นโอกาสที่พิเศษมากๆเลยแต่แทบทุกคนในไทยพวกเขาออกไปทานข้าวนอกบ้านอยู่เป็นประจําทุกมื้อโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเหมือนกับการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ข้อดีลําดับถัดมาหลังจากที่ผมพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาหนึ่งคืนนั่นเป็นขั้วตรงกันข้ามกับเมืองในสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วเช่นกัน เราค่อนข้างชินกับช่วงเวลากลางคืนนะที่ทุกบ้านจะเริ่มปิดตัวลงเมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งแต่หัวค่ําจนถึงช่วงกลางคืนในประเทศของเราจะเต็มไปด้วยความมืดมิดในตัวเมืองและก็ไม่มีอะไรให้ออกมาทําข้างนอกมากนะักแต่หลังจากอยู่กรุงเทพมาหนึ่งคืนทําให้ผมพบความแตกต่างที่เหมือนกับว่าเราได้เดินทางมายังโลกอีกใบผมเริ่มมองออกไปที่กระจกหน้าต่างที่ห้องพักชั้น13ตัวเมืองของกรุงเทพยังคงสว่างสวยในช่วงเวลากลางดึก มีรถยนต์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เคยหยุดนิ่งผมและภรรยาได้ทำการทดลองโดยการออกไปข้างนอกในช่วงเวลา23นาฬิกาในตอนแรกเราค่อนข้างกัง,กงวลนะในเรื่องความปลอดภัยและก็ต้องเรามัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะนี่คือครั้งแรกของเราในการมาเยือนประเทศในแถบเอเชียก่อนจะพบว่าร้านค้าและร้านอาหารในกรุงเทพยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่ต่างจากช่วงเวลาในตอนกลางวันเรามาจากเมืองที่เงียบสง,งบและมืดมิดในช่วงเวลา2ี่สนาฬิกาการได้ออกมาเดินในช่วงเวลากลางคืนที่กรุงเทพ เป็นบรรยากาศที่แปลกใหม่ความน่าทึ่งคือสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่นี่ก็เหมือนเป็นการเริ่มตื่นขึ้นอย่างเป็นทางการจากที่เคยหลับไหลในช่วงเวลากลางวันความสนุกของที่นี่เริ่มต้นขึ้นกลางดึกให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ากรุงเทพมีการเฉลิมฉลองกันอยู่ตลอดเวลาแม้ประเทศของเราจะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆในมุมของคุณนะแต่สิ่งที่ได้พบเจอในไทยนั้นกลับเป็นสิ่งที่สวิ์แลนด์ยังขาดทั้งนั้นเลยที่ประเทศของเราผู้คนโดยทั่วไปจะไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าแต่ประเทศไทยนั้นตรงกันข้าม ผู้คนดันเป็นมิตรมากกว่าและไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน mm. ก็จะมีคนพร้อมพูดคุยกับคุณ mm. อย่างเป็นมิตรอยู่เสมอผมชอบประเทศไทยตรงนี้แหละในอีกมุมหนึ่งคือเราสามารถเจอกับชาวตะวันตกได้อย่างมากมายที่นี่เช่นกันนั่นจึงทําให้ผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแท้จริงแต่จากการที่เจอกับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอย่างที่เราพบเจอ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าที่นี่เป็นเมืองนานาชาติมากๆไปด้วยในประเทศของเราผู้คนไม่ค่อยเปิดกว้างให้กับชาวต่างชาติมากนัก แต่คนไทยได้ตรงกันข้ามเลยและก็มีชาวต่างชาติชอบที่นี่ไม่น้อยสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างที่ได้เจอในไทยคือความยืดหยุ่นที่ทําให้ประเทศไทยดูเป็นประเทศที่สบายกว่าในสวิตเซอร์แลนด์หลายครั้งเราค่อนข้างชินกับการตรงต่อเวลาที่บางทีมันก็สมบูรณ์แบบจนเกินไปเราจะรู้สึกเซ็งไม่น้อยที่เราไปซื้อของตอนเวลา22นาฬิกานาทีซึ่งมันเพิ่งจะผ่านไป4นาทีหลังจากที่ปิดร้านไปร้านแห่งนั้นปิดเวลา22นาฬิกาแต่ผ่านไปแค่สนาทีเท่านั้นเจ้าของร้านก็ยืนยันว่าจะไม่เปิดขาายให้กับเร โอ้โหถ้าที่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เขาจะเปิดแล้วก็ขายให้กับเราก็ได้เพียงแค่เปิดประตูซึ่งมันน่าหงุดหงิดมากๆที่เหมือนกับว่าที่นั่นตรงต่อเวลาจนเกินไปผมสังเกตว่าในประเทศไทยผู้คนจะมีความยืดหยุ่นต่อกันได้มากกว่าในสถานการณ์เดียวกันเองผมเชื่อว่าคนไทยจะให้บริการอย่างเป็นมิตรต่อให้คุณจะมาช้าเพียงสี่นาทีก็ตามความเห็นจากต่างชาติคนอื่นนะครับก็เข้ามาตอบกลับด้วยประเทศไทยแี่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยเบาสบายมากเลยมันคือสิ่งที่สวิตเซอร์แลนด์ยังขาด แล้วก็ไม่มีทางที่จะทําได้ค่าใช้ใจ่ายที่แพงจนเกินไปทําให้ความสวยงามทางธรรมชาตินั้นไม่ได้น่าอยู่เสมอไปเพราะเราจะเอาเวลาไปใช้กับการกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายซะมากกว่าการมาอยู่ในประเทศไทยทําให้ผมไม่ต้องกังวลถึงปัญหาเหล่านั้นชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์เงินนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆมันทําให้คนทั่วไปมีความกังวลอยู่เสมอสรับผมประเทศไทยเป็นประเทศที่ผ่อนคลายกว่าผมพบว่าชีวิตโดยทั่วไปของผู้คนในสวิตเซอร์แลนด์พวกเขาไม่ได้มาสนใจความสวยงามทางธรรมชาติกันเลย นั่นเป็นเพียงสิ่งที่นักท่องเที่ยวมองเห็นทุกอย่างบรรยากาศการทำงานมันค่อนข้างตึงเครียดมากกว่ารวมถึงค่าใช้จ่ายที่แพงที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันสำหรับผมประเทศไทยชีวิตสบายกว่ามากทางฝั่งของความเห็นถับมานะครับก,ก็โต้แย้งกันก็บอกว่าเพราะนั่นเป็นมุมมองที่มีไรายได้ในแบบสวิตเซอร์แลนด์เฉยถ้าคุณมีไรายได้เท่ากับต่างชาติที่มาอยู่ที่เมืองไทยและก็ทํางานที่ไทยจริงๆคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้สำหรับผมทุกประเทศมีความเครียดเหมือนกันหมดถ้ามีปัญหาเรื่องเงิน แต่คุณพูดถูกอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าคุณมีเงินมากพอโดยไม่ต้องทํางานการอยู่ประเทศไทยนั้นเป็นตัวเลือกที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดกวา่าเม่แต่มาก็เข้ามาโต้แย้งอีกก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์มไม่เหมาะกับคนรายได้น้อยแต่ประเทศไทยจะเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะรายได้น้อยหรือรายได้มากคุณสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ากินอยู่ในประเทศไทยนั้นถูกกว่าถึง5าเท่าดั่นแปลว่าคุณจะดํารงชีวิตได้แบบสบายๆไม่ต้องคิดเลยว่ามีรายได้น้อยแค่ไหน ต่อให้ประเทศที่สวยมากๆย่าสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าอยู่ได้น้อยกว่าไทยเพราะค่าครองชีพที่สูงอันที่จริงความสวยงามในแบบประเทศไทยผมพบว่าเป็นเอกลักษณ์มากกว่าซะอีกอย่างกระบี่ที่นั่นทําให้มีบรรยากาศราวกับสวรรค์และก็ไม่ร่อยกว่าสิ่งที่เจอในสวิสเซอร์แลนด์เลยความเห็นตังบ้างก็บอกเช่นกันว่าประเทศไทยมีสิ่งที่เหนือกว่าเพราะพวกเขามีทะเลนั่นแหละการที่ประเทศไทยมีทะเลและชายหาดคือความสวยงามในแบบที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีนั้นเพราะว่าประเทศแห่งนั้นไม่ได้ติดทะเลเลย จึงทําให้ขาดสิ่งเหล่านี้ไปสำหรับผมที่ไปท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์บ่อยอครั้งจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ไทยมีนั้นก็เป็นสิ่งที่อีกที่นั้นขาดชายหาดในประเทศไทยนั้นคือความสวยงามในระดับโลกและก็เป็นแลนด์สเคปที่น่าสนใจไม่ต่างกันแต่ความเห็นในอีกมุมมองก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าแต่สวนะิตเซอร์แลนด์น่ะมีสิ่งที่ทําได้ดีกว่าประเทศไทยด้วยเช่นกันนะคุณควรจะมองสองด้านมันคือสิ่งที่ถูกต้อง ในสวิตเซอร์แลนด์คุณสามารถพบเจอวิวสวยๆที่พบเจอได้แทบทุกที่มีอยู่ทุกที่เลยวิว,ว่าคุณจะขับรถไปที่ไหนคุณจะไม่นานก็จะพบเจอกับวิวสวยๆถนนที่สะอาดตาซึ่งเป็นสิ่งที่เมืองไทยขาดประเทศไทยไม่ใช่ทุกที่นะที่จะมีวิวสวยแบบนั้นแต่ก็ยอมรับจริงๆแหละว่าถ้าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในไทยก็มีความสวยงามไม่แพ้กันแต่เรื่องธรรมชาติที่พบเจอระหว่างทางผมพบว่า วิวสวยๆในสวิตนั้นมีอยู่แทบทุกที่จริงๆแต่เรื่องที่ไทยโดดเด่นกว่าผมมองว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่แปลกใหม่อาหารอร่อยและก็มันแตกแต่งจากความคุ้นชินถ้าเป็นคะแนนในด้านของความแปลกใหม่การอยู่ประเทศไทยก็จะดูน่าตื่นเต้นกว่าแต่เรื่องของความน่าอยู่ผมคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้น้อยหน้าใครความเห็นจากคุณมาโกนะครับก็เข้ามาตอบกลับโดยบอกว่าแต่คุณจะประทับใจเมืองไทยได้มากกว่านั้นนอกจากอาหารที่แปลกใหม่และอร่อยแล้ว ราคาอาหารที่นั่นก็ถูกจนน่าเหลือเชื่อผมเติบโตมาในสวิตเซอร์แลนด์มาทั้งชีวิตแทบจะไม่อยากเชื่อว่าจะมีอาหารที่ราคาถูกขนาดนี้อยู่บนโลกด้วยความน่าทึ่งถัดมาก็ตอนที่เราไปถึงทะเลทะเลในไทยนั้นให้ความแตกต่างจากในยุโรปที่นี่มีอากาศที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาความร้อนมันเป็นข้อดีเพราะว่าเราหลีกหนีอากาศที่หนาวมากๆมาที่นี่ความพิเศษคือทะเลที่มีอากาศที่ร้อนเราสามารถลงไปดำน้ำได้ทุกเมื่อที่เราต้องการได้เลย โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนเกินไปผมคิดว่าชายหาดในประเทศไทยนั้นมีความลงตัวมากกว่าทุกๆชายหาดที่เราเคยไปในยุโรปอีกทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงและถูกกว่าการไปท่องเที่ยวในชายหาดของประเทศเพื่อนบ้านพาะอากาศที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยและผมคิดว่าเป็นข้อดีจึงทําให้เราหลีกหนีสภาพอากาศที่หนาวมาอยู่ที่นี่มันไม่ใช่บ่อยครั้งที่เราจะเจอกับชายหาดที่สามารถลงเล่นน้ําได้เพราะเราเจอกับสภาพอากาศหนาวมาเยอะแล้ว สภาพอากาศที่ร้อนนั่นคือความแตกต่างที่เราประทับใจประเทศไทยความแตกต่างชาติคนอื่นๆน,นะครับก็เข้ามาบอก้วยเช่นกันว่าสวิตเซอร์แลนด์ประเทศของคุณนะก็เป็นประเทศที่ดีนะแต่พอยกไปเทียบกับไทยแล้วในเงินจํานวนเท่ากันยังไงก็รู้สึกว่าประเทศไทยคุ้มค่ามากกว่าคุณเองผมเองก็คงจะคิดอย่างนั้นด้วยเช่นกันมันน่าเหลือเชื่อมากๆว่าเงินที่เราจะใช้ซื้อบ้านในสวิตเซอร์แลนด์มันสามารถเอามาใช้ที่เมืองไทยได้ทั้งชีวิตเลยโดยที่ไม่ต้องทํางานอีก โอ้โหนี้ก็เปรียบเปยเป็นตัวเลขนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็หลักสิบล้านบาทนะฮะเขาบอกว่าเอามาใช้ที่เมืองไทยถ้าใช้ตกเตือนละหนึ่งพันดอลลาร์ประมาณนี้นะฮะก็จะสามารถอยู่ที่เมืองไทยได้สบายๆอยู่ได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับแบบว่าไม่ต้องทํางานเลยอขนาดนั้นเลยเหรอโดยเขาบอกต่อนะครับว่าแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่สวยงามแค่ไหนแต่ทุกคนต้องกังวนเลเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายประเทศไทยกับทําได้อย่างตรงกันข้าม ในประเทศไทยมันมีความผ่อนคลายมากกว่าในเรื่องนี้ในขณะเดยียวกันพวกเขาก็มีสถานที่ที่สวยงามราวกับสวรรค์ไม่ต่างกันเป็นใครจะไม่เลือกประเทศไทยล่ะทั้งหมดคือความเห็นนะครับก็มีทั้งชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ชาวต่างชาติประเทศอื่นนะครับแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเองนนี้แล้วท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับสิ่งที่เขามาที่กรุงเทพประเทศไทยแล้วก็มองเห็นนะว่ามีเรื่องต่างๆที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นความเป็นมิตรของผู้คนเรื่องของเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับในช่วงเวลากลางคืน แบบว่าตอนกลางคืนออกมาแล้วทึ่งมากๆเลยบ้านเขานี่ปิดร้านนอนกันหมดแล้วนะฮะแต่เมืองไทยก็ยังไม่เคยหลับไหลนะครับในช่วงเวลากลางคืนมีอะไรให้จับจ่ายช้สอยอยู่ตลอดเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝางความเห็นว่าที่ใต้คลิปนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรับชมครับฝากติดตามต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ